วิภาวีกด11คะแนนช่วยฮุนไดผงาดแชมป์โคโวคัพ2024สมัยที่5กีฬาวันที่7ตุลาคม2567 17:43 น.วิภาวีสีทองหัวเสาทีมชาติไทยทำคนเดียว11คะแนนในรอบชิงชนะเลิศช่วยทีมฮุนไดฮิลสเตทคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงโคโวคัพ2024ที่เกาหลีใต้เป็นสมัยที่5การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโคโวคัพ2024ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อค่ำวันที่6ตุลาคม2567เป็นเกมในรอบชิงชนะเลิศระหว่างฮุนไดฮิลสเตทจ่าฝูงทีมของ2วิภาวีสีทองหัวเสาทีมชาติไทยแชมป์ลีกเกาหลีใต้ลงสนามพบกับจองกวานจังเรสสปาร์คโดยในเกมนี้นักตบสาวไทยเป็นฝ่ายเล่นได้ดีกว่าก่อนเอาชนะไปได้ 3-1 เซต 23-2525-15 25-14 25-18 ซึ่งเลติเซียโมมาบัสโซโกดาวตบของฮุนไดทำไป19คะแนนและวิภาวีทำไป11คะแนนฮุนไดคว้าแชมป์โคโวคัพมาครองได้เป็นสมัยที่5และยังเป็นแชมป์ต่อเนื่องต่อจากการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมื่อฤดูกาล2023-24 ทั้งนี้วอลเลย์บอลหญิงโคโววีลีกฤดูกาล 2024-25 จะเริ่มเปิดฤดูกาลวันที่19ตุลาคม 2567 ฮุนไดแชมป์เก่าทีมของวิภาวีจะเปิดบ้านพบกับฮึงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดอร์ทีมของคิมยอนขยองอดีตกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้สำหรับวิภาวีสร้างผลงานกระหึ่มเวทีเกาหลีใต้ในฤดูกาลที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ KOVOV ลีกเกาหลีใต้ทำไปทั้งหมด323แต้มส่งผลให้ค่าเหนื่อยของวิภาวีเพิ่มจากฤดูกาล100,000 เหรียญสหรัฐเป็น 150,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ5ล้านบาทภาพจากไฮยอนดาเอเจียนอนบาเอกุดันนายกรัฐมนตรีทบ6บริษัทธุรกิจชั้นนำโลกดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดึงนทท.ช่วงไฮซีซั่นการเมืองวันที่7ตุลาคม 2567 16:10 น.นายกรัฐมนตรีขอบคุณผู้ก่อตั้ง Grab บริจาค2ล้านเยียวยาน้ำท่วมเล็งดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นทีมงานเผยนายกรัฐมนตรีหารือ6บริษัทธุรกิจชั้นนำของโลกจับมือส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเมื่อวันที่7ตุลาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการหารือระหว่างนายส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกับนายแอนโทนีตันเมอร์แอนโทนีแทนผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Grab ว่านายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบกับคณะผู้บริหารบริษัท Grab ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นโอกาสอันดีที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะด้านท่องเที่ยวพร้อมขอบคุณที่บริจาคเงินจำนวน2ล้านบาทสำหรับฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทยและขอบคุณที่ได้ทราบว่าทางบริษัทได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการส่งอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือด้วยด้านนายแอนโทนีกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับในวันนี้ซึ่ง Grab ดำเนินงานในประเทศไทยมาเป็นเวลา11 ปีและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการทำงานร่วมกับมากกว่า 850,000 ครัวเรือนทั้งคนขับ SME ด้านอาหารและร้านอาหารเป็นต้นซึ่งทาง Grab มุ่งสร้างการเติบโตที่มากขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้คนเหล่านี้ด้วยนอกจากนี้นายแอนโทนีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของไทยโดยได้ชื่นชมการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขณะเดียวกันบริษัทพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นกันทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือระหว่างกันโดยนายกรัฐมนตรีพร้อมมีความร่วมมือกับบริษัทมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นเดือนมกราคมรัฐบาลจะจัดบิ๊กอีเวนต์จำนวนมากซึ่งจะเป็นโอกาสขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ด้วยโดยทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันเพื่อดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติซึ่งรัฐบาลต้องการผลักดันให้ปี 2568 เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวไทยในโอกาสนี้ทาง Grab กล่าวว่าพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่พร้อมชื่นชมการทำงานของรัฐบาลที่สามารถดึงเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวตกหลุมรักได้อย่างง่ายดายทั้งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมอาหารรวมถึงความใจดีของผู้คนและวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้พูดคุยกับพันธมิตรบริษัทชั้นนำเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นผลักดันไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญระดับโลกผู้สื่อข่าวรายงานว่า Twitter นายกรัฐมนตรีทวีตข้อความผ่าน X โดยระบุว่าเป็นทีมงานนายกรัฐมนตรีถึงการหารือร่วมกับ 6 เอกชนสำคัญได้แก่ Grab, Agoda, Expedia, IHG, Marriott, Trip.com Group และการบินไทยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวข้อความว่าในการหารือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดตั้งภาคีเครือข่ายภาคเอกชนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยกระดับประเทศไทยให้เป็นกลายเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกมุ่งสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจทั้งระบบตั้งแต่การจองตั๋วการเดินทางภาคบริการอุตสาหกรรมอาหารแหล่งท่องเที่ยวจนถึงการเข้าพักเพื่อร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4ซึ่งถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงรายโดยทุกแพลตฟอร์มได้แสดงความยินดีที่จะร่วมมือในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและทำกิจกรรมร่วมกับรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักเช่นเดิมเมนแดนตัวแม่แพ้ไม่ได้หญิงรัฐาซ้อมหนักเตรียมร่วมโชว์กับ 4EVE บันเทิงวันที่ 8 ตุลาคม 2567 18:32 น.ถือเป็นการเจอกันครั้งแรกของ2เกิร์ลกรุ๊ปทีป๊อปแถวหน้าใน2ยุคอย่าง 4EVE และ 2020 ราตรีนำโดยแคทแคทริยาอิงลิชหญิงรัฐาโพงามวาวาไพลินรัตนแสงเสถียรและเบลสุพัชยาลัทธิโสพลกุลบนเวทีคอนเสิร์ตตันไฟต้านล่าสุดหญิงรัฐามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Drag Race Thailand ซีซั่นที่สยามเซ็นเตอร์และได้เผยความรู้สึกที่ได้ทำงานกับน้องๆรุ่นใหม่ที่เก่งๆหลายคนโดยเธอเผยว่าไปขึ้นคอนเสิร์ตกับลูกเขาบอกว่าตัวแม่กับตัวลูกตัวแม่ แล้วก็ตัวมารดาเป็นการร่วมงานที่ดีมากๆเลยจริงๆหญิงอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นทีป๊อปรุ่นแรกแต่ตลอดระยะเวลาในวงการมาหญิงดูหมดเลยนะดูเพลงดูการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของวงการเพลงแล้วพอเราเห็นทีป๊อปรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะก็จะอินกับเกิร์ลกรุ๊ปเป็นพิเศษพอได้เห็นเกิร์ลกรุ๊ปเดินทางไปไกลไปจีนไปเกาหลีเรารู้สึกว่าเราภูมิใจเรารู้สึกว่านี่คือการเดินทางที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับน้องผู้หญิงที่มีความฝันแล้วทำมันได้จริงๆอย่าง 4EVE ผ่านการแข่งขันกันมาเวลาที่ออนสเตจด้วยกันจะมีวันซ้อมวันรันทูคือน้องเขาอยู่กันแล้วเขาบุ๊กกิ้งกันเองคือสมมุติว่าท่านี้ถ้ามันไม่เข้ากับท่านี้กับที่พี่เต้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกหนูอย่างนี้เองคือเขาไวและเก่งมากและน่ารักกันทุกคนท่าเต้นสมัยก่อนกับสมัยนี้อันไหนมันยากง่ายมากกว่ากันหญิงว่ายุคนี้ยากกว่านะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นทุกคำตอนที่เราไปเต้นฮอต2ฮอตอ่ะเราใช้เวลา1เดือนนะคะคืออาจจะไม่ได้ซ้อมทุกวันแต่ใน1เดือนต้องซ้อมพัดกันอยู่อย่างนั้นน่ะคือเราเอาเพลงน้องมาทำเราเอาเพลงมาเต้นน่ะเราก็ไม่อยากให้มันมีความผิดพลาดคือเราเป็นตัวแม่นะไว้เรามาเต้นเพลงน้องๆเราก็อยากให้มันเต้นให้ดีที่สุดเพื่อให้โชว์มันออกมาดีที่สุดก็เลยค่อนข้างมีเวลาได้ซ้อมกับพัดกับเพลงซึ่งงบมันค่อนข้างใหญ่แล้วหญิงอาจทำตกไปหลายที่เหมือนกันเราในฐานะเป็นเมแดนแล้วต้องมาทำให้เท่าน้องหรือมากกว่าน้องเป็นยังไงบ้างคือมันมีความแตกต่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเต้นต่อให้น้องทั้งหมดอยู่ด้วยกันการเต้นทั้งหมดน้องเขาก็จะไม่เหมือนกันแต่เขาแข็งแรงและอยู่ด้วยกันได้เหมือนกันหญิงพี่แคทหวาหวาเบลก็ไม่ใช่ลายเต้นเดียวกันแต่ทำยังไงให้ดูสมูทไปด้วยกันให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องซ้อมเยอะๆเรียกว่าเป็นโชว์ที่หาดูได้ยากขอบคุณมากคือจริงๆอะไม่ใช่แค่ 4EVE มีฮิวีด้วยมันเป็นเจเนเรชันแบบแม่กระเทยลูกกระเทยแล้วก็กระเทยค่ะวิวัฒนาการคือมันน่ารักดีนะหญิงว่าอย่างพวกเราหญิงเจอนัทนิสาเจอเอแคร์แต่ไม่เคยได้ร่วมงานแบบออสเตจแล้วพอได้ร่วมงานกับเขาแบบไม่พวกเขาทำดีมากแล้วเขาไม่ประมาทเลยทั้งที่มันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกของเขาด้วยถ้ามีโอกาสอีกก็พร้อมค่ะก็พร้อมที่จะซ้อม1 เดือนล่วงหน้าหัวเราะ